โอเคค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะในเพจพี่ฝนสอนทำกาแฟนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝนจะมาพูดถึงเทคนิคการทำนมให้เนียนะคะเราจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1นะคะคือการเรียกมุมนะคะวันนี้เราจะมาขึ้น EP ที่2นะคะก็คือการเลือกระยะระหว่างท่อสตรีมนะคะว่าเราจะเราจะเลือกระยะไหนดีนะที่จะทำให้นมของเราเนี่ยเนียนอันนี้ฝนไม่ได้พูดว่าเป็นทฤษฎีหรือว่าอะไรที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะคะแต่มันเป็นวิธีที่ฝนใช้แล้วก็เรียนรู้มาในช่วงที่เป็นบาริสต้าแล้วก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็คือฝนจะมาโชว์ระหว่างการสตรีมนมนะคะวันนี้จะมาสตรีมนมให้ดูโอเคแล้วก็จะมาบอกนะคะว่าระยะระหว่างนมกับท่อสตรีมที่ฝนเลือกนะคะก็คือระยะตรงกลางนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าท่อสตรีมเนี่ยมันจะมีตรงปลายตรงนี้ที่เป็นข้อๆตรงนี้นะคะระยะที่ฝนเลือกนะคะปลายนมของฝนนะคะจะต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางของท่อนี้นะคะโอเคเดี๋ยวฝนโชว์ให้ดูเนี่ยค่ะตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วฝนก็จะเปิดท่อสตรีมนะคะหลังจากนั้นนะคะฝนจะค่อยๆเลื่อนลงมานะคะเพื่อทำให้ไอ้น้ำเนี่ยสตรีมนมของเรานะคะให้เกิดฟองนะคะเป็นการอัดฟองเข้าไปนะคะอัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ฟองที่เราอยากจะได้นะคะพอเราโอเคกับฟองที่เราได้แล้วนะคะเราก็ดันขึ้นไปอย่างนี้นะคะดันจักขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะปิดไอ้น้ำนะคะหลังจากนั้นนมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิที่เราจะได้แล้วเราค่อยปิดเครื่องนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มไปด้วยกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะฝนจะเลือกมุมนะคะพอฝนได้มุมเสร็จแล้วฝนก็เลือกระยะนะคะก็คือจุดกึ่งกลางนะคะของจุดกึ่งกลางของท่อนะคะท่อสตรีมนะคะหลังจากนั้นฝนก็จะเปิดเลยนะคะโอเคฝนจะค่อยๆเลื่อนลงมานะคะเพื่อที่จะให้ฟองนะคะให้เกิดฟองนะคะพอฝนได้ฟองที่ฝนอยากได้แล้วฝนก็เลื่อนขึ้นไปนะคะนมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าได้อุณหภูมิที่ฝนจะอยากได้นะคะหลังจากนั้นฝนก็ปิดนะคะเราก็จะได้นมที่เนียนแล้วนะคะวันนี้ฝนจะมาทํา2เมนูนะคะคือเมนูคาปูชิโน่และเมนูแฟลตไวท์นะคะขั้นแรกนะคะฝนจะต้องแบ่งจักนะคะจักแรกที่ฝนเทลงไปนะคะฟองนมจะมากองกันที่จักนี้นะคะเราก็ต้องเทกลับคืนนะคะเพื่อให้ฟองมาอยู่จักนี้ด้วยเหมือนกันเมนูคาปูชิโน่นะคะจะต้องมีผงช็อกโกแลตนะคะออนท็อปนะคะฝนให้เป็นแก้วนี้นะคะฝนก็จะโปะช็อกโกแลตลงไปอันดับแรกแล้วฝนก็จะเริ่มเทเลยนะคะเมนูคาปูชิโน่นะคะต่อมาแก้วที่2นะคะผมก็จะใช้จักนี้นะคะจักกลางนะคะในการเทนะคะโอเคคาปูชิโน่นะคะแล้วก็แฟลตไวท์นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ